สวัสดีครับวันนี้จะพาไปเที่ยววัดคูยางจังหวัดกำแพงเพชรครับวัดนี้เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญครับตั้งอยู่ที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรครับนับเป็นวัดเก่าแก่โบราณอีกวัดหนึ่งว่ากันว่าแต่เดิมที่แห่งนี้เคยมีวัดโบราณตั้งอยู่แล้วก็รกร้างไปมาสร้างใหม่อีกครั้งหนึ่งในสมัยรัชกาลที่4ราวปีพุทธศักราช2397ครับต่อมาในสมัยรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เคยเสด็จประพาสต้นครั้งที่2ราวปีพุทธศักราช2449มาถึงสมัยรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จถวายผ้าพระกฐินเป็นการส่วนพระองค์และเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดกำแพงเพชรเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2515ครับวัดแห่งนี้มีหลักฐานที่บ่งบอกว่าเป็นวัดเก่าแก่โบราณนั่นก็คือรากฐานของอุโบสถเก่าแล้วก็แท่นพระประธานซึ่งทำมาจากศิลาแรงที่ยังปรากฏอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับวัดแห่งนี้ยังมีศิลปะวัตถุต่างๆที่บ่งบอกถึงความเก่าแก่เช่นตู้พระธรรมรวมไปถึงหีบพระธรรมซึ่งเป็นลายรดน้ำที่ยังคงมีอยู่นะครับพระพุทธปฏิมาประธานในพระอุโบสถวัดนี้คือพระพุทธวชิรปราการเป็นนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับอยากให้ทุกท่านได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมโบราณสถานซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับเมืองกำแพงเพชรอีกแห่งหนึ่งที่พระมหากษัตริย์ถึงสองพระองค์ได้เคยเสด็จพระราชดำเนินที่วัดแห่งนี้อ๋อแล้วก็คำว่าคูยางก็มีที่มาจากคำว่ายางซึ่งก็หมายถึงชาวกะเหรี่ยงนะครับที่ได้มาขุดคูน้ำล้อมรอบวัดแห่งนี้เอาไว้ก็เลยได้นามวัดว่าวัดคูยางจนถึงทุกวันนี้นะครับปัจจุบันมีท่านเจ้าคุณพระธรรมพานพิลาศเป็นเจ้าวาดพระอารามหลวงแห่งนี้นี่คือวัดคูยางจังหวัดกำแพงเพชรครับ